ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆผมม่อนนะครับก็วันนี้นะฮะที่จะมาคุยกันเนี่ยวันนี้เป็นวันที่4พฤษภาคม 2560นะครับวันนี้สิ่งที่เป็นประเด็นเลยจริงๆก็คือในตัวทองคำนะครับตัวทองคำเนี่ยเกริ่นก่อนว่ามันจะทองคำเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นปีนะครับขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นปีถามว่ารู้ได้ไงว่าขึ้นตั้งแต่ต้นปีเราก็ลากอัพเทรนด์ไลน์ขึ้นมาฮะอัพเทรนด์ไลน์ขึ้นมานะครับเราลากอัพเทรนด์ไลน์ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าในทองคำเนี่ยขึ้นนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทองคำก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับก็ลงมาแล้วก็เด้งรีบาวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นอัพเทรนด์ไลน์แล้วเพราะอัพเทรนด์ไลน์ต้องมีส่วนประกอบคือต้องมี2อันนะครับ1 2คราวเนี้ยวันนี้ฮะวันนี้ก็คือวันที่4พฤษภาคมเนี่ยทองคำเนี่ยลงมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับที่อัพเทรนด์ไลน์นี้คราวนี้เนี่ยการแปลความหมายของผมเนี่ยก็กำลังจะบอกว่าผมยังคิดนะครับว่า4เดือนใช่ไหมฮะอันนี้ต้นปีใช่ไหมฮะ4เดือนเนี่ยที่สร้าง5เดือนเนี่ยจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยที่สร้างอัพเทรนด์ไลน์มามันน่าจะยังไม่หลุดนะครับมันน่าจะยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแนะนำว่าตรงเนี้ยคือจุดลองโพซิชันที่ดีนะครับโดยตรงนี้ก็มีแนวรับเป็นเส้น EMA 75วันด้วยนะครับแล้วก็เส้น EMA 200วันด้วยนะครับเป็นแนวรับแล้วก็เป็นแนวรับอัพเทรนด์ไลน์ด้วยผมก็เลยคิดว่าผมจะแนะนำทุกท่านเนี่ยให้ลองทองคำเข้าไปนะครับโดยก็มีจุดสต็อปลอสเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆ 1,530 นะฮะก็ไม่มากเกินไปแล้วถ้าเกิดทองคำเด้งขึ้นไปเนี่ยก็ให้ขายราวๆ 1,255 แต่ในกรณีแบบนี้ฮะในกรณีเนี้ยมันยังก้ำกึ่งหมายความว่ามันลงมามันมีทางให้เราเลือก2ทางคือว่า1นะครับ1คือมันจะรีบาวตามอัพเทรนด์ไลน์นะครับอันนี้คือทางเลือกที่1นะครับหรือว่า2ซึ่งเราก็เชื่อว่าเราต้องลองเข้าไปนะครับแต่อย่างที่2นี่ก็คือว่ามันหลุดอัพเทรนด์ไลน์นะครับมันหลุดอัพเทรนด์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่มันหลุดอัพเทรนด์ไลน์เนี่ยเราก็จะแปลความว่าตอนนี้ก็เป็นช็อตโพซิชันนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันยังไม่ได้บอกมันหลุดเห็นไหมมันยังไม่ได้บอกมันหลุดมันอยู่ในทางเลือกซึ่งตอนเนี้ยผมก็เลือกในทางที่มันน่าจะเป็นก่อนก็คือว่ามันขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงนี้มันควรจะรีบาวมันควรยังไม่หลุดลงไปนะฮะอันนี้ก็คือตัวทองคำผมแนะนำเป็นลองโพซิชันนะฮะตรงลองโพซิชันตรงนี้นะครับลองโพซิชันตรงนี้เข้าไปนะครับสต็อปลอสก็ 1,530 หรือถ้าใครไกลหน่อยก็ 1,225 นะครับสต็อปลอสส่วนทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยก็เด้งขึ้นไปก็ 1,255 1,250 1,245 ก็ขายออกไปนะครับอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวขอให้ทุกท่านดูอีกตัวนึงนะฮะดูอีกตัวนึงก็คือตัวน้ำมันฮะคือตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรอมาประมาณ9เดือนนะฮะรอประมาณ9เดือนนะครับก็คล้ายกันฮะกับตัวทองคำก็คือว่ามีอัพเทรนไลน์เหมือนกันเห็นไหมฮะมีอัพเทรนไลน์เหมือนกันนะฮะโดยเริ่มสร้างจากจุดนี้นะฮะเริ่มสร้างจากจุดนี้นะครับแล้วก็เริ่มสร้างจุดนี้แล้วก็พอลงมาจุดนี้นะครับก็รีบาวนะครับพอลงมาจุดนี้ก็รีบาวอีกเห็นไหมเหมือนทองคำเลยนะฮะแต่ว่าพอถึงจุดเนี้ยเขาไม่รีบาวครับเขาเลือกหลุดเส้นเห็นไหมฮะเขาเลือกหลุดลงมาคราวนี้ถ้าหลุดลงมาเนี่ยการแปล position เนี่ยผมจะแปลว่าโอเคนะครับหลุด up trend line นะครับหลุด up trend line เพราะฉะนั้นหลุด up trend line ผมก็จะตีความว่าเป็น short position นะครับเท่ากับ short position นะครับโดยมีจุด stop loss นะครับ stop loss นะครับที่ราวๆด่านแรกนะครับสต็อปลอสก็คือ50เหรียญนะครับสต็อปลอสที่50เหรียญหรือถ้าใครมากกว่านั้นหน่อยก็สต็อป52นะครับใครหน้ากว่านั้นก็สต็อป54นะครับแต่แค่50เนี่ยก็น่าจะเวิร์กสุดแล้วฮะสำหรับตัวนี้นะครับเวิร์กสุดแล้วส่วนเป้าหมายเนี่ยเวลาหลุดอัพเทรนเนี่ยเราก็วัดเป้าหมายไปที่ก็แนวรับเดิมนะครับแนวรับเดิมก็อยู่ตรง43เหรียญนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจฮะช็อตตรงนี้ 47.66 เป้าหมายอยู่ตรงนี้ฮะ43
นะครับก็เป็น2ตัวครับที่ผมนำมาอัปเดตในวันนี้ซึ่งตัวน้ำมันเนี่ยผมต้องบอกนะฮะผมรอมานานมากอันนี้เดือนสิงหานะครับสิงหาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสร้างอัพเทรนด์สิงหากันยาตุลา3เดือนแล้วนะฮะพฤศจิกาธันวา5เดือนแล้วนะฮะมกรามีนาเอ้ยมกรากุมภามีนาเมษา9เดือนนะฮะในการสร้างอัพเทรนด์ตัวนี้ถ้าใครไม่เล่นวันนี้ผมถือว่าพลาดครับนะครับโอเคอย่างนั้นก็สรุปฮะทองคำเป็นรองนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดอัพเทนจริงๆให้เปลี่ยนเป็นช็อตนะครับน้ำมันหลุดอัพเทนแล้วให้ช็อตโพซิชันนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม